ผมจำได้ชื่นใจ มันกำลังจะเข้าถึงยุคไหมมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดยุคเบ็ดเสร็จขาดนะครับกำลังเข้าถึงไหมกาลียุคหรือจราจรจราจรนำพาเข้าสู่กาลียุคถ้ากาลียุคนั้นถ้ามันถ้ากาลียุคมันหมดไปเนาะนั่นนะฮะจะเป็นยุคใหม่ยุคที่ว่านั้นก็คือยุคพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ยุคของพระศรีอะริยะเมตรัยลงมาทำหน้าที่ของโลกใบนี้ให้สมบูรณ์กันนั้นต้องเกลี่ยมันต้องเกิดสิ่งที่จะต้องพลิกขั้วโลกลุงพูดเสมอว่าพลิกขั้วโลกสำนวนลุงพลิกขั้วโลกจากหน้ามือเป็นหลังมือมันพลิกปั๊บนั่นๆๆเนี่ยสำนวนลุงพลิกขั้วโลกจากเหนือไปใต้ประมาณโอเคนะมาถึงตรงนั้นเอออีกอันนึงลุงก็ว่าลุงไปนั่งคิดดูนะลุงพูดผิดมาไม่รู้กันกี่ปีแล้วผมว่าลุงพูดผิดมาเยอะนะขอแก้ข่าวทีครับขอแก้เถอะยอมรับว่าพูดผิดพอเวลาไปตั้งพี่นะเอ้ยเราก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งคณิตศาสตร์จำแบบเพลนคือมันเข้าใจอ่ะเข้าใจแบบโอ้โหมิหน้ามันยังเรียนคณิตศาสตร์ไม่เป็นลุงฟังให้ดีพูดกันมาตั้งโหเป็น20-30ปีพูดมาตลอดเพิ่งมารู้เมื่อเช้ามืดวันนี้หรือเปล่าหรือว่าจะใช่ครับก็รู้สึกตัวขึ้นมาใช่ไหมล่ะก็มาทบทวนตอนหลับตอนตื่นบ้างลุงเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ลุกแบบปุ๊บปั๊บเหมือนหนีผีนะไม่เอานะลุกปุ๊บปั๊บรู้สึกตัวแล้วก็นิ่งทบทวนไปมาฝันร้ายเปล่าวันนี้ประมาณนั้นครับภายใต้เงื่อนไขคำว่าทบทวนนั่นนะครับมันก็เลยมาเป็นเอ้ยเราพูดผิดมากี่ร้อยปีฟังดูใช่คือคำว่าฟังนี่นะภาษาลุงเนี่ยบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตัวนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับตัวนี้นะเอาไปตัดคอทิ้งวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแล้วครับพูดคำนี้เนาะต่อมาก็พระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานี่ก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับและต่อมาก็บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์บริสุทธิ์ทั้งพระวรกายมันบริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์จิตก็บริสุทธิ์เมื่อกายบริสุทธิ์มันก็ปราศจากเงาโดยสิ้นเชิงอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่นะกรอบคำพูดพวกนี้จะไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดนะครับทีนี้มาถึงที่บอกว่าผิดมาตลอดนั่นก็คือคำนี้ครับผมก็เรื่องพศพศพศเรื่องพศพศเนี่ยนะขึ้นกระดานนิดนึงครับมันจะได้พอจะเข้าใจกันได้ลุงก็ไม่เคยขึ้นกันแล้วไม่เคยให้ความสำคัญแล้วก็อธิบายไปตามเซนส์ของเราแบบโคตรแบบโง่ๆนี่นะครับโคตรโง่เลย มารู้เมื่อเช้าโอ้โหทุบหน้าอกตัวเองโอ้โหเราโง่มาตั้งนานก็ไม่มีใครทักท้วงเลยไม่มีนักคณิตศาสตร์ดูลุงหอกฟังลุงหอกบ้างเลยเลยโอ้ยช่วยแก้ก็ไม่ได้จนกระทั่งมารู้เองนี่ดีกว่ากว่าจะรู้เองได้ใช้ผิดกันมาตั้งแต่เกิดกันแล้วง่ายที่สุดเรื่องพศพุทธศักราชนะครับนะจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อใดพศหนึ่งอะไรพศนับหนึ่งเมื่อไรเริ่มต้นจะนับหนึ่งไอ้ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี่นะนับหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยนะพระเพลิงเผาผลาญพระวรกายสังขารเรียบร้อยนะไอ้ส่วนที่ตกตะกอนอยู่ก็8ชิ้น10 8ชิ้น9ชิ้นไม่เกิน10ชิ้นก็แล้วกันที่จับต้องได้เป็นก้อนโอเคมั้ยง่ายๆพูดอย่างชาวบ้านก้อนกระดูกก็ง่ายที่สุดอัตถกถิอะไรกันโอเคมั้ยก็พูดภาษาชาวบ้านแล้วครับลุงนี่ไม่ถนัดภาษา
ราชาศัพท์ไม่ใช่ลิ้นแข็งไม่ใช่นะไม่ได้ฝึกความจำตั้งแต่เด็กเดี๋ยวผิดพลาดกันพูดผิดพูดถูกอีกโอ้นะเอาชาวบ้านดีกว่า